สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy Haji กับ Pokemon Battle VGC 2019 Sun Series นะครับผมเอาล่ะก็ทีม Kyoka แล้วก็ Evelthal นะครับ Tapu Lele Kaogaen Nattray แล้วก็รุนป๊าป้านะครับมาปกติตอนนี้ก็ประมาณตอนเย็นๆนะครับตอนที่ผมกำลังอัดอยู่ก็อาจจะเจอคนญี่ปุ่นนะครับที่เขาแบบว่าเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนแล้วนะครับโอเคเราเจอแล้วนะครับผมเป็นทีมของ Kyoka Cerneas Tapu Koko นะครับ Nattray Toniros แล้วก็ Capoeira นะครับมี Capoeira กับ Toniros นะครับผมไม่ใช่ดิ Voltoros ผมจำผิดนะครับ Toniros มันตัวบินอย่างเดียวอันนี้คือไฟฟ้าแล้วก็บินเขามีไฟฟ้าถึง2ตัวด้วยกันนะครับผมว่าคราวนี้เนี่ยนัทเทรน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าสามารถจัดการได้ถึง5ตัวเลยนะยกเว้นคาโปเอร่านะครับที่แพ้ทางคาโปเอร่าเราก็มีทาปูเลเล่ล้างฟิลได้นะครับโอเคผมว่าผมคิดว่าผมจะลีดเป็นทาปูเลเล่แล้วก็นัทเทรเป็นลิสที่ไม่มีมาก่อนแฮะโอเคแล้วก็ด้านหลังเป็นผมว่าผมเล่นไคโอก้าแน่นอนแล้วก็ผมว่ารุนป๊าป้าก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับโอเคเราไม่มีกาโอไกแล้วก็อีเบลทอลนะครับยังไงดีแล้วเนี่ยโอเคผมส่งนัทเทรต้องบอกว่านัทเทรเป็นตัวที่แบบว่ากดดันเขาได้ทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยมีแค่คาโปเอร่าแค่ตัวเดียวนะครับที่สามารถตีซูเปอร์เอฟเฟคทีฟกับนัทเทรนะครับแล้วก็มีAbility Intimidate นะครับที่ลดพลังโจมตีด้วยเขาส่งคาโปเอร่าคู่กับนัทเทรนะครับแบบนี้ฝั่งเราจะแอบเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าเราโดนนัทเทรเขากดดันนะครับโอเคถ้าเกิดผมตีกดได้ท่าไซช็อคใส่คาโปเอร่าคงไม่ตายมั้งอาจจะลงเป็นสายถึกนะครับแล้วก็ผมโดนสวนด้วยนัทเทรตายแบบนี้อาจจะไม่คุ้มก็ได้หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่อยากจะเปลี่ยนตัวนะครับหรือว่าเราเปลี่ยนดีผมจะโปรเทคเลเล่ไว้ก่อนละกันแล้วก็ใช้ท่า Power Whip นะครับกดไปที่คาโปเอร่าเลยเขาตีเลยนะครับใช้ท่า Close หูแรงกว่าที่คิดนะเนี่ยโอเค close combat นะครับถ้าโจมตีถ้าต่อสู้พลังโจมตีถึง120ใช่ไหมแล้วก็ใช้แล้วจะลด defense แล้วก็ลด special defense นะครับมาดูกันว่า power whip นะครับลบ1ใส่คาโปเอร่าที่ลด defense ไปแล้วจะลดลงไปเท่าไหร่เกือบตายนะครับผมแล้วก็ item eject button ทำงานนะครับถ้าเกิดโดนโจมตีเนี่ยตัวเองจะเปลี่ยนตัวออกทันทีนะครับก็เป็นไอเทมยอดนิยมของตัวคาโปเอร่าเหมือนกันนะเพราะว่าตอนปี2016เนี่ยเป็นทีมของแชมป์โลกนะครับแล้วก็เขาติดเป็น Eject Button เอาไว้สลับสับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนลงมาได้อีกนะครับผมโอเคเราไม่เห็นว่า Kyoka จะเป็นสายอะไรนะครับอาจจะโดนถล่มด้วย Water Spout เลยก็ได้แต่ผมคิดว่าเทิร์นหน้ายังไงดีวะเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนรุนป๊าป้าลงมากดดันไคโอก้านะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมโปรเทคเอาลีดซีดก่อนละกันไม่ใช่ดิโปรเทคเอาเลือดนะครับผมเกรงว่าถ้าเกิดโดนรุมเนี่ยอาจจะโดน KO ได้ผมว่าทีนแรกเราแอบพลาดนะเนี่ยเพราะว่าผมปล่อยให้นัทเทรเนี่ยเสียเลือดไปเยอะมากนะครับซึ่งมันไม่น่าจะถูกต้องโอ้โหโดนวอเตอร์สเปาไปหนักหน่วงเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับรุนป๊าป้านะครับแล้วก็ต
ต่อด้วยท่าไจโรบอลเราโดนกดดันอย่างเดียวเลยแบบนี้มันไม่ค่อยดีซะแล้วรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เลือกตัวที่แบบว่ามาจัดการนัดเทรของเขาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วผมก็ปล่อยให้เขาตีไปหลายดอกแล้วนะเนี่ยนี่มันไม่ถูกต้องนะครับแย่แล้วว่ะเราไม่มีอะไรตีนัดเทรนะครับไม่ได้เอากาโอกาเย็นมาว่ะ4ตัวนี้มันตีนัดเทรลำบากนี่ว่ะผมแอบพลาดปะเนี่ยแย่แล้วเราแย่แล้วโอเคเขาเปลี่ยนตัวไคโอก้าออกนะครับแล้วก็ส่งเป็นทาปูโคโค่ลงมานะครับก็ผมเฟกเอานัดเทรไปนะครับก็เทอร์นี้เรายังรอดอยู่นะแต่ว่าก็โดนกดดันอยู่ดีนะครับโอ้ตายเองเฮ้ยจบแล้วโอเคก็ยังไม่ถึงกับแย่มากนะครับแต่ว่าแย่โคตรเดี๋ยวผมจะส่งไคโอก้าลงมาหรือว่าทาปูเลเล่ดีเมื่อกี้เนี่ยไคโอก้าเขาเปลี่ยนตัวออกนะครับเขาอาจจะเล่นเป็นสคราฟก็ได้ถ้าเกิดเขาเป็นสคราฟเนี่ยผมส่งไคโอก้าลงมาอยังไงดีวะเนี่ยผมว่าผมส่งไคโอก้าลงมาแล้วกันว่ะคือผมก็คิดโอเคแล้วนะแต่ว่าเราลืมไปว่าไม่มีตัวตีนัทเทรนะครับต้องเอากาโอกาเอ็ดมาใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยต้องเอามานะครับเพราะว่ามันตีเขาไม่ได้ คือนัทเทรของผมก็ตีเขาไม่ได้ด้วยนะครับลีดซีดเขาก็ไม่ได้โอเคมาเราต้องทำดาเมจใส่นัทเทรให้มากที่สุดนะครับผมจะกด Water Spout บวกกับ Power Whip นะครับใส่นัทเทรก็ไคโอก้าก็น่าจะโดน Power Whip ไป1ครั้งนะครับถ้าเกิดเราหลบได้เนี่ยยังพอมีดวงอยู่นะไม่ได้ โอเคก็โดนไปนะครับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ต้องยอมว่ะคือถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวเนี่ยเราจะโดนตีหนักกว่าเดิมอีกนะครับต้องยอมตีละแล้วคือลดไปนิดเดียวมากๆนะครับสำหรับนัดเชของเขาโอเคก็ยังเหลือคาโบเอร่านะครับเขาเหลือคาโบเอร่ากับไคโอก้าใช่ไหมเขาสามารถส่งไคโอก้าลงมาจัดการเทิร์นนี้ได้เลยนะแต่ผมว่าเขาคงส่งคาโบเอร่ามาก่อนโอเคแล้วก็ทาปูเลเล่นะครับและตอนนี้นัทเชก็ตีเบาโคตรแล้วด้วยนะครับโดนไป2ขั้นสรุปคือคาปูเอร่าตัวที่ผมระวังเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆนะเนี่ยโอเคก็ยังพอมีโอกาสหรือเปล่าวันนี้ถ้าเกิดผมต้องตีแล้วว่ะสำหรับเลเล่นะครับต้องจัดการคาปูเอร่าในเทิร์นนี้นะครับแล้วก็ใช้ Power Whip นะครับกดไปเดี๋ยวก่อนผมว่าผมใช้ไจโรบอลดีกว่าไหมแต่ว่าก็น่าจะเบาพอๆกันนะครับโอเคเขามีท่าป้องกันด้วยเหรอคาปูเอร่าตัวนี้โอ้ถ้าเกิดเขาไม่มีป้องกันเนี่ยยังพอมีโอกาสอยู่บ้างนะครับเพราะว่าพอเขาตายใช่ไหมจะเหลือไคโอก้านะครับผมแต่ว่าอาจจะยังยากอยู่ดีมั้งโอเคผลหยุดเรียบร้อยนะครับ
คือแบบนี้เนี่ยต่อให้ผมจัดการคาโบเอร่าของเขาไปได้ใช่ไหมเลเล่ก็ตายอยู่ดีนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดผมไม่ตีคาโบเอร่าผมก็โดนถ้าโคสคอมแบทโอเคก็ต้องตีนะครับเออหรือยังไงดีก็คงต้องตีแหละแล้วก็ผมโปรเทคก่อนแล้วกันถ้าเกิดเราสกิดนัทเทรเนี่ยโดนลดเลือดอีกนะครับสมมุติว่าคาปูเอร่าของเขาไม่มีท่าดีเทคเขาโดน KO แล้วก็ผมเหลือโฟกัสแซดของเล่เล่แล้วก็จะเหลือไคโอก้านะครับไคโอก้าน่าจะได้ตีก่อนเพราะว่าเขาติดสคราฟก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนเยอะนะครับโอเคที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือผมจะพยายามลิดซีดใส่ไคโอก้าแล้วกันเพื่อฟื้นเลือดนะครับแต่ว่าน่าจะยากนะเพราะว่าโดนอัดไป2รอบก็น่าจะ KO นะครับโอ้โหแค่วอเตอร์สเปาเลือดเต็มก็เรียบร้อยแล้วนะครับ GG โอ้โหคือมันแรงมากอะต่อให้เรากันธาตุน้ำนะครับผมก็อัพเป็นนิสัยเบรฟนะแล้วก็ลงเลือดเต็มกับสเปเชียลดีเฟนส์นิดหนึ่งนะครับก็ถือว่ารับได้ประมาณ 40% มั้งถ้าเกิดโดนวอเตอร์สเปาเลือดเต็มในฝนนะครับโอเคถือว่าเราพลาดตรงเลือกตัวนี่แหละมันเราไม่มีอะไรตีนัดเทของเขานะครับพลาดมากๆโห1789จากญี่ปุ่นนะครับเราจะโดนบทขยี้ไหมเนี่ยเป็นทีม XY นะครับมีนัทเทรปิปปี้กาโอกาเอ็นแล้วก็โคจอนโดนะครับหรือว่าเมียนชาวนะครับถ้าต่อสู้อีกแล้วนะครับผมอีกตัวเลือกหนึ่งของตัวถ้าต่อสู้ที่มีเฟกเอานะครับแน่นอนว่าเราควรจะมีกาโอกาเอ็นคราวนี้ผมจะมันต้องมีกาโอกาเอ็นนะครับเขามีปิปปี้ด้วยว่ะแล้วเขาก็มีนัทเทรเหมือนกันลำบากแล้วถ้าเกิดผมลีดคู่ฝนไปเขามีปิปปี้หรือว่าเราควรจะบัฟผมว่าผมลีดคู่ฝนแล้วกันแล้วก็นัทเทรกาโอกาเอ็นแล้วก็ตัวสุดท้ายผมขอเล่นเป็นนัทเทรแล้วกันหรือว่าอีเวลท่อดีวะแต่อีเวลท่อมันไม่ควรจะเอาไปสู้กับกวางนะครับมาเขาจะเล่นปิปปี้ไหมปิปปี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรีไดเร็กที่มันสามารถดึงการโจมตีของอีกฝ่ายได้นะครับเอามาคู่กับกว้างเพื่อเซตบัฟก็ได้นะครับดูเหมือนมันจะมีภาษีดีกว่าเห็ดในหลายๆส่วนนะเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันไม่สามารถสู้กับเมตาธาตุพืชตัวอื่นได้นะครับโอเคเขาส่งมาเป็นอีเบลทอลแล้วก็โคจอนโดนะครับแบบนี้เขาเฟกเอาได้แต่ผมมีเฟกเอาที่เร็วกว่าเขาซักเกอร์พันก็ได้ผมไม่ได้เอาเล่เล่มาถ้าเกิดผมเฟกเอาอีเวลท์เขาเฟกเอาไคโอก้าผมเฟกเอาอีเวลท์แล้วกันแล้วก็ส่งกาโอกาเอ็นลงมาคราวนี้ผมคิดว่าผมจะระวังท่าซักเกอร์พันไว้หน่อยละกันแต่เขาอาจจะไม่มีก็ได้นะ
โอเคตัวโคจันโดอาจจะเฟกเอาไคโอก้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทิร์นนี้ในการเปลี่ยนตัวแต่รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเช่นเดียวกันนะครับผมเอาโคจันโดออกแล้วก็ส่งนัทเทรลงมาอีเวลทอลโปรเทคนะครับเพราะฉะนั้นเทิร์นนี้ก็จะไม่มีดาเมจเกิดขึ้นนะครับผมโอเคถือว่าได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าเขาส่งนัทเทรลงมาแล้วนะครับแล้วก็โดนกาโอกาเยนกดดันอย่างหนักแน่นอนว่าเทิร์นนี้เนี่ยเราสามารถตีได้เลยนะโดยการใช้ท่าผมว่าผมใช้ท่าเรากดดันเขาได้เลยในเทิร์นนี้ด้วยการกดใช้สกอร์นะครับแล้วก็แฟลร์บลิสใส่นัทเทรนะครับโอเคนัทเทรไม่เปลี่ยนตัวนะครับอาจจะโดนแฟลร์บลิสไปหนักหน่วงเกือบ KO ก็ได้น็อกออฟจากอีเวลทอลนะครับตีไปที่กาโอกาเอ็นตกเบอร์รี่หลุดไปนะครับมาดูความแรงของแลบลิสนอกฝนกันนะครับไม่ตายนะครับผมโอเคเขาน่าจะคำนวณไว้อย่างดีแล้วพาวเวอร์วิปนะครับผมแต่ว่ารุนป้าป้าหลบได้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแบบนี้เราได้เปรียบแล้วด้านหลังเขามีโคจอนโดอีกตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นเทพ X นะครับโอเคผมสามารถใช้ท่าสกอร์ต่อได้เลยนะแล้วก็ส่วนฝั่งของนัทเทรเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นใช้ท่าน็อกออฟแทนละกันเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนตัวหรือว่าอะไรนะครับโอเคเราค่อนข้างได้เปรียบแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เขาใช้ Power Whip ตีรุนปั๊ป้าไม่โดนด้วยนะครับถ้าโดนเนี่ยไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะเพราะว่าโดนแค่คูณ1นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ตายนะเพราะว่าเขาเอ้ยอาจจะตายก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคแต่ว่าถือว่าเราโชคดีนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดรุนป้าป้าไม่ตายเนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเราก็กดดันเขาอยู่ดีอ๋อ choice ban เหรอโอ้แบบนี้อาจจะ KO ก็ได้นะครับผมเขาเป็น choice band แล้วยังไม่โดนลด intimidate ด้วยนะครับโอ้ถือว่าเราแอบโชคดีนิดๆนะโอเคเขาจะเหลือ2ตัวนะครับผมเมียนชาวแล้วก็เซอร์เนอัสนะครับเขาจะได้สิทธิ์ fake out ในเทิร์นนี้เขาน่าจะ fake out 1ตัวแล้วก็บัฟนะครับแต่ว่าเรายังมีนัทเทรที่เลือดเต็มอยู่นะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เขาอาจจะใช้ท่าต่อสู้ตีมาเลยก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือเทิร์นนี้เขาได้บัฟแน่ๆนะครับยังไงดีผมว่ากวางเนี่ยยังไงก็เราให้นัทเทรจัดการได้อยู่แล้วนะครับงั้นเราจะใช้สิทธิ์เทิร์นนี้ในการจัดการโคจอนโดให้ได้นะครับผมโปรเทคเราตีเลยก็ได้นะยังไงดีวะเนี่ยเขาต้องเฟกเอารุนป้าป้าอยู่แล้วดิแบบนี้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะเราแย่แล้วตอนนี้เราแย่แล้วนะครับเอ้ยเราสาดมาดีแล้วนะโหเมื่อกี้เราต้องให้กาโอกาเอ็นตีดิเขาต้องเฟกเอาดุนป้าป้าอยู่แล้วป่ะคำถามก็คือมีโอกาสที่เราจะได้แตะต้องโคจันโดไหมเพราะว่าเขาน่าจะติดโฟกัสแซดนะครับถ้าเกิดเขาแดซลิงกรีมอาจจะดับเบิลเคโอก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่อยากเปลี่ยนตัวนะครับโอเคเราต้องตีน่าเสียดายแต่เราต้องตีโคจอนโดได้ในเทิร์นนี้นะครับเขาอาจจะมูนบาร์โอเคเขาแดสซิ่งกรีมนะครับแบบนี้โอคิไม่เกี่ยวคีใส่กาโอกาเอ็นนะครับโอเมื่อกี้พลาดว่ะคือเราต้องตีโคจอนโดนะครับคือถ้าเกิดโคจอนโดเขาหวดกาโอกาเอ็นเนี่ย
รุนป้าป้าได้ตีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดรุนป้าป้าโดนเฟกเอาคาโอไกก็ได้ตีนะครับมันจะได้เบรกโฟกัสแซดเพื่อให้คาโอก้าเนี่ยมาถล่มในเทิร์นหน้าได้นะครับผมคืออย่างน้อยเนี่ยคาโอก้ามันรับท่าของเซอร์เนียสได้1ครั้งไงโอเคเสียวโดนหายจำคลิกมากเลยมาก็เดี๋ยวผมจะใช้ท่า Origin Pulse นะครับผมหรือว่า Water Spout ดิ Pulse แล้วกันแล้วก็ให้นัทเทรเนี่ย Protect ไว้ก่อนอ่ะแบบนี้เขาอาจจะเล่นยากนะครับเขาอาจจะ Protect กว้างก็ได้แต่เขาไม่ Protect นะครับเขาเลือกที่จะตีส่วนโคจันโดถ้าเกิดเขาตีโอเคมูนบาร์สเข้าก่อนเนี่ยผมรับได้นะไม่รู้ว่าจะเป็นกวางสายไหนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่น่าจะรอดนะครับโอเคเขาเลือกใช้ไฮจัมป์คิกนะครับใส่นัทเทรแบบนี้ก็น่าลุ้นนิดนึงเราจะโดนมูนบาร์สเต็มเหนี่ยว1ครั้งนะครับแล้วก็ไฮจัมป์คิกอีก1ครั้งโอเคกำลังคิดว่าเราจะใช้ท่าอะไรดีถ้าเกิดเรากด Power Whip ใส่โคจอนโดแต่เราจะโดนฮาจัมคิกแบบแรงมาก1ครั้งนะผมว่าเราลอง Double Protect ไหมโอกาสติด1ใน3นะครับเฮ้ยได้ว่ะแบบนี้โคจันโดก็จะเตะตัดขาตัวเองตายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไฮจัมป์คิกพลาดเนี่ยก็คือตีไปที่โปรเทคนะครับเลือดจะลดครึ่งหลอดเลยโอเคเอ้ยยังไม่ตายเหรออ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนึกว่าจะโดน2ครั้งตายแสดงว่าน่าจะทำเลือดมาประมาณเลขขี้หรือเลขคู่ปะมันจะโดนครึ่งหลอดแล้วไม่ตาย2ครั้งนะครับโอเคเราไม่สามารถโปรเทคได้แล้วนะครับเพราะว่าโอกาสติดมันยากมากที่เหลือผมก็จะใช้ท่าไจโรบอลนะครับใส่โคจันโดโอเคเราต้องรับมูนบลาสกับไฮจัมป์คิกนะครับไม่น่าจะไหววะโอ้ยมูนบลาสครึ่งหลอดไฮจัมป์คิกก็โดนอีกโอ้โอเคโอ้ผมนึกว่าอะยังไงเราก็ใช้ดวงด้วยนะครับในการดับเบิลโปรเทคเมื่อกี้ผมพลาดตรงที่กวางบัฟนี่แหละอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเฮ้ยเราอุตส่าห์ได้ดวงมาค่อนข้างเยอะนะครับเราพลาดเทือนนั้นแค่เทือนเดียวเลยนะผมโดนกวางเล่นอีกแล้วอ่ะคือกวางบัฟทีไรนี้ชิบหายทุกทีนะครับโอเคเราก็พ่ายไป2แมตช์เลยนะครับผมมาตอนนี้ก็น่าจะได้อีกสักแมตช์นะมาโอเคเขาเล่นเป็นกวางแล้วก็คาโอก้านะครับโครแบทคาตาน่าทาปูโคโค่แล้วก็กาโอกาเอ็นนะครับเขามีโครแบทเปิดเทลวินได้กระดาษกาโอกาเอ็นผมเกรงว่าเขาจะเปิดเทลวินนะแบบนี้เนี่ยเราลีดเป็นซูเปอร์ฟาสเลยละกันก็คือคาโอก้าแล้วก็รุนปาป้านะครับตัวที่ต้องระวังก็คือไม่มีนะต่อถ้าเกิดใครติดแซดก็ตามเนี่ยยังไงเราก็เร็วกว่าทั้งคู่นะครับยกเว้นว่าโคโค่จะติดสครับส่วนกระดาษเดี๋ยวโอเคผมเลือกเลเล่แล้วก็กาโอไกแล้วกันกวางนี่เล่นยากตลอดเดี๋ยวในทีมต่อไปเนี่ยผมทำกวางมาแล้วน่าจะเล่นกวางนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เล่นกวางคู่กับไคโอก้าคราวนี้เราต้องฉีกแนวดูบ้างนะครับผมก็ต้องไปลองคอใหม่ๆบ้างใช่ไหม
เพื่อความหลากหลายนะครับเขาเล่นเป็นกวางแล้วก็โครแบทนะครับโอเคก็ไม่ดีแล้วก็ไม่แย่มากถ้าเกิดผมเฟกเอากวางโครแบทเปิดเทลวินซึ่งเขาน่าจะเปิดได้แน่ๆเพราะว่าเขาติดโฟกัสแซดแต่ถ้าผมไม่เฟกเอากวางรุมตีโครแบทกวางได้บัฟผมไม่ได้แล้วผมไม่ได้เอาทุเรียนมาอีกแล้วบ้าเอ้ยบ้าจริงแต่ว่ากวางเนี่ยน่าจะโปรเทคอยู่แล้วเขาอาจจะโปรเทคก็ได้นะใครจะไปรู้โปรเทคเทลวินอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเขาโปรเทคกวาง yes โอเคดีมากเขาน่าจะแบบว่าเล่นเสี่ยงนิดนึงก็คือโอเคเฟกเอาแล้วก็สปาวนะครับที่จริงผมควรตีไปเลยนะเผื่อว่าโครแบทเขาถึกมากโอเคอ่ะเขาก็มีทางเลือกไม่มากนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่คือถ้าเกิดเขาไม่โปรเทคกวางใช่ไหมมันดาเมจอาจจะดีไม่พอนะครับโอเคเราเห็นไปแล้วว่าโครแบทเป็นสายโฟกัสแซนนะครับเพราะฉะนั้นคาตาน่าตัวนี้อาจจะเป็นสคาร์ฟก็ได้นะครับแน่นอนว่าผมจะใช้ท่าสกอร์นะครับตีไปที่เซเนอัสแล้วก็ส่งกาโอไกลงมาครับโอเคกวางน่าจะบัฟแล้วเราต้องจัดการกวางให้ได้นะครับกระดาษเขาตีปะเนี่ยเขาลิฟเบรดนะครับโอเคผมจะคิดว่าเขาเป็นสคราฟแล้วกันนะเพราะว่าเขาตีเลยนะครับคือถ้าเกิดเขาผมไม่รู้ไงถ้าเกิดเขาเป็นสคราฟเนี่ยเราแย่นะครับเพราะว่ากระดาษจะเคโอไคโอก้าก่อนแล้วก็กว่าไอ้ไคโอก้าก็จะไม่ได้ตีนะครับโอเคเทอร์นี้ก็จะลำบากนิดหนึ่งแน่นอนว่าที่ผมทำได้เนี่ยก็คือเฟกเอากวางแล้วก็อัดกวางนะครับเขาก็น่าจะโปรเทคกวางหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่โปรเทคกวางเนี่ยเราแย่นะเขาอาจจะโปรเทคกวางแล้วก็เปลี่ยนตัวส่งไคโอก้าลงมาก็ได้โอเคผมจะใช้มันจะดูแปลกนิดนึงก็คือผมจะใช้กราสน็อตนะครับแล้วก็ใช้ท่าแฟลมบลิสอัดไปที่กระดาษนะครับเผื่อว่าเขาเปลี่ยนเป็นไคโอก้าฮะอ๋อทาคุโคโค่อะโอเคDazzling Greenนะครับโหปกติแค่โดน Dazzling Greenก็ไม่รอดแล้วใช่ไหมสำหรับรุ่นปั๊บป้านะครับโอ้กวางเขาเล่นเป็นแบบว่าตีไปเลยนะครับผมซึ่งผิดจากที่ผมคิดไว้นะครับแบบนี้เนี่ยเราเฟกเอากวางแล้วก็อัดกวางไปเลยก็ได้นะเราพลาดโอกาสทองไปแล้วนะครับโอเคผมส่งทาคูเลเล่มาตอนนี้เซเนอัสเลือดเหลือประมาณน้อยแล้วนะหรือว่าเราจะดับเบิลโปรเทคเทิร์นนี้ก่อนผมไม่ชัวร์ว่าใช้แฟลมบลิสไปจะจัดการได้หรือเปล่าคือเลเล่มีโฟกัสแซนนะครับแต่ว่าเราต้องระวังดับเบิลอัพ
ถ้าแบบนั้นเนี่ยกาโอกายังต้องใช้แฟร์วิสจัดการให้ได้นะครับซึ่งไม่ชัวร์ผมจะขอดับเบิลโปรเทคในเทิร์นนี้ก่อนละกันเพื่อดูว่าเขาจะทำอะไรนะครับโอเคเขาจะรุมตีเลเล่หรือเปล่ามูนบาสนะครับอัดไปที่เลเล่โอเคแล้วก็โคโค่นะครับใช้ท่าทันเดอร์นะครับโอเคโอเคโอเคแบบนี้มีแนวโน้มที่เขาจะเล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้เทิร์นนี้ในการจัดการกวางนะครับผมในกรณีที่เขารุมตีเลเล่เนี่ยผมก็จะใช้ท่าแฟร์บลิสนะครับจัดตีไปที่กวางอีกทีหนึ่งมันจะพีคมากถ้าเกิดเขาโปรเทคกวางโอเคเขาไม่โปรเทคกวางนะครับมาเขาแบบว่ากำลังได้ใจอยู่นะครับผมลืมคิดไปว่าเลเล่เนี่ยอาจจะติดโฟกัสแซดก็ได้มาเราได้โอกาสทองแล้วเขาตีใครโอเคทันเดอร์นะครับตีไปที่กาโอกายแล้วไม่ตายด้วยนะเลือดเหลือ1นะครับเลือดเหลือ1โอ้ล้มกวางได้แล้วโอเคเฮ้ยหืดจับเลยทีเดียวโอ้แฟร์บลิสออกด้วยนะครับผมก็ทำดาเมจทาปูโคโค่ไปอีกประมาณ1นะครับแล้วก็โดนรีคอยตายไปโอเคโอเคเขาจะเหลือกระดาษใช่ไหมที่ติดเฮ้ยกระดาษเขาติดสครับนี่ว่าอ๋อยังไม่โอเคเออถ้ากระดาษเขาติดสครับถ้ากระดาษเขาติดสครับก็ชิบหายอยู่ดีนะครับแต่ถึงไม่ติดสครับเนี่ยก็ไม่น่าจะสเปาแล้วตายนะครับโอเคถ้าเกิดเขาติดสครับเขาจะตีได้แค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไซช็อกบวกกับวอเตอร์สเปาเนี่ยก็เก็บกระดาษได้อยู่แล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนยังมีโอกาสอยู่นะคือถ้าเกิดเขาติดสครับเนี่ยเราน่าจะแพ้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ติดช้อยสครับเนี่ยเรายังพอมีโอกาสโคโค่โปรเทคนะครับโอเคเขาไม่ติดสครับว้าวสรุปคือตัวที่สครับเนี่ยก็คือไคโอก้าของเขาใช่ไหมซึ่งไม่ได้เฮ้ยอ้าวกลายเป็นอ้าวนึกว่าโครแบทติดโฟกัสแซนนะครับเดี๋ยวก่อนผมจำลำดับผิดปะเนี่ยโอเคเราก็แพ้อยู่ดีใช่ไหมคือถ้าเกิดเขาติดสครับเนี่ยเราแพ้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดเขาติดโฟกัสแซดเราก็แพ้อยู่ดีน่าเสียดายว่ะโอ้เราแพ้เหรออุตส่าห์ล้มกวางได้คือถ้าเกิดกวางผมรู้สึกว่าผมโดนอะไรที่มันเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดกวางบัฟได้เนี่ยรุนปาป้าจะเสียเปรียบทันทีนะครับแล้วก็โดน Dazzling Gleam KO ด้วยนะครับผมอันนี้คือรู้สึกว่าเราโดนซ้ำๆนะครับต้องแก้ไขเทิร์นที่พลาดก็คือเขาเลือกตีเขาเลือกให้กวางตีเลยนะครับผมซึ่งเป็นการเล่นที่แอบเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยสามารถเฟกเอาท์แล้วก็เดี๋ยวนะกาโอกาเอ็นเมื่อกี้เพิ่งลงมาใช่ไหมหรือผมจำผิดเพิ่งลงมานี่ผมเฟกเอาท์แล้วก็ใช้ท่าสกอร์นะครับอัดกวางเออแต่ว่ากวางอาจจะไม่ตายก็ได้เพราะว่าเขาบัฟมาแล้วใช่ไหมเอออาจจะไม่ตายก็ได้นะครับผมโอเคปัญหาก็คือผมจะเอารุนปาป้ามากดดันใช่ไหมแต่ว่าพอปกติแล้วเนี่ยสกอลใส่รุนไอใส่กวางเนี่ยจะลดแค่ครึ่งหลอดนะครับพอเขาบัฟได้ปุ๊บเนี่ยโมเมนตัมมันจะเปลี่ยนทันทีนะครับแล้วก็เราจะโดน Dazzling Gleam เนี่ยสวนแบบ One Hit KO โอเคอันนี้ต้องแก้นะครับสองก็คือผมไม่เอาทุเรียนมาอีกแล้วเอามาก็โดนไม่เอามาก็โดนนะครับหรือว่าทีมนี้มันยังไงวะเนี่ยมันขาดสมดุลอะไรไปหรือเปล่าเกี่ยวกับกวาง
พราะว่าผมจะไม่เอาอีเวลท่อมาแน่ๆนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับผมเออโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแนะนำก็เสนอกันมาได้นะครับผมโอเคสำหรับใน EP นี้นะครับเราก็โดนบทไป3แมตช์รวดเลยนะครับผมโอ้โหยากจริงๆไอโซน 1,600-1,700 เนี่ยก็นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวไว้แก้ตัวกันใน EP หน้านะครับสำหรับทีมนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ